างมือก่อนจะกินหนึ่งหยิบเอาหนึ่งหมูสับทอดนะคะหมักเครื่องรสดีน้ำมันหอยเนาะทำให้เด็กๆนะคะปั้นเป็นก้อนแล้วลงกระทะกันเลยเด็กๆกำลังจะมาเลยเด็กจะดีใจมากค่ะยายจ๋าอยู่บ้านวันพุธนะคะพี่น้องคะเรียบร้อยนะคะนี่มาดูเลยว่าจานเด็กๆเราจะมีอะไรบ้างหมูสับทอดนะคะไปรวมจานกันเลยจ้าวันนี้เราก็จะมาจัดจานให้เด็กๆเลยนะคะนี่ยัมโบเด็กๆมาแล้วพี่น้องจ๋าเด็กๆมาแล้วนะคะวันนี้มีฮอทดอกทอดหมูสับเนาะจัมโบ้เลยของฝรั่งน้อยกับน้องยาดานะคะพี่น้องจ๋ามีเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าจานนี้ของเด็กๆนะคะกินกับซอสไก่หรือแกชช็อปนะคะเด็กๆชอบกินกับแกชช็อปซอสมะเขือเทศเนาะ